แฟนแฟนละครกระเช้าสีดาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยทีเดียวให้หลังจากเฝ้ารอการมานานหลายเดือนเห็ดหยุดออกอากาศการคันเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ระลอกใหม่ก็เลยทำให้ถ่ายทำซีนที่เหลือไม่ได้แต่ล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีว่าการถ่ายทำอาจจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ภายหลังจากพระเอกสุดฮอตอย่างก๊อตจิรายุทธก็ได้เผยความคืบหน้าโชว์บทละครตอนใหม่ให้ชมกันทางอินสตาแกรมแล้วพร้อมกับแคปชั่นว่าเริ่มงานแล้วฉันกำลังกลับมาเป็นการประกาศพร้อมกับคัมแบ็กเต็มตัวส่วนการกลับมาของกระเช้าสีดาจะเป็นเมื่อไรและก็ตอนไหนเราก็ติดตามความชัดเจนกันได้มีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมารายงานให้ทราบกันอย่างแน่นอนนะครับ